ชมกันเลยนะครับสภาพลกันทางด้านฮิโรชิกุยามาโตครับซึ่งเป็นนักมวยจากวอตานาเบะยิมนะครับชิงแชมป์ซุปเปอร์เฟเธอร์เวทของสภาพลเอเชียครับที่ว่าง130ปอนด์แล้วยกแรกกันแล้วนะครับสภาพลจิ้มซ้ายไปก่อนแล้วดูครับโอ้โหแล้วมวยญี่ปุ่นมาลุยเลยครับสู้สภาพลไม่ยอมให้เสียเวลาครับกรรมการห้ามบริเวณนะครับชายหน้าฐานวิเศษกรรมการให้คะแนนมี3ท่านมงคลสุริยจันทร์สินชัยรัศมีเพื่อนครับชุมพลอินตายศครับเป็นคู่แรกนะครับมีเข็มขัดรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทเป็นเดิมพันครับสู้กันในพิกัด130ปอนด์ครับชายหน้าฐานวิเศษจากสิงห์สมุทรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับเป็นผู้ชนะครับสภาพลนะครับชื่อจริงว่านำชายสารุครับเกิดที่แม่แวนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พบกันเมื่อวันที่8ตุลาคมนะครับชนะน็อกพงเพชรนะครับพัฒนาการยิ่งนะครับมามาโตอายุ27ปีนะครับเกิดที่มามาโตนะครับชื่อที่ชกนะ10แพ้4เสมอ2นะครับเป็นชนะน็อก2ครั้งนะครับก็เคยดูสภาพลชกในตอนที่ชกกับพิชิโอกะมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยค่อนถึงรู้สไตล์ของสภาพลเป็นอย่างดีครับและเปิดเกมสู้สภาพลตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับวันนี้มันแน่นอนครับศึกกำปั้นยกทีมไทยญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับมาอยู่ภายใต้การคอนโทรลการควบคุมของท่านศรีสุขรุ่งวิสัยนะครับคุณสุชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์มาดูนะครับว่าเวอร์ชันของนภาพลเป็นอย่างไรครับคุณนกครับยกแรกก็เป็นการชิงลางโดยการกระแทกหมัดหน้าแล้วก็มีซ้ายตัดลำตัวครับดูสปีดหมัดของนักมวยจากญี่ปุ่นนะครับยามาโมโตะโอ้โหนภาพลแม่โดนหน้าหงายเลยครับเผลอไม่ได้นะครับเรานั้นได้ความหนักความแรงครับแต่ว่าสปีดหมัดครับคุณนันชัยต้องจับตาดูให้ดีครับนักมวยรายนี้ถือว่าเขานี่มีสปีดหมัดที่เร็วและนภาพลเรานี่ประมาทไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่หมัดตรงโดนเข้าไปเต็มหน้าครับนภาพลเขาแบบฉวยโอกาสเราที่เครื่องกันร้อนช้านะครับต้องยอมรับนภาพลเป็นมวยที่เครื่องร้อนช้าครับนภาพลนั้นเคยสู้กับแสงฮิรันมาแล้วนะครับแล้วก็เบียดชนะมาแบบสนุกครับที่บางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เป็นศึกสายเลือดนะครับ M150 สายเลือดต่างสีเจ้ามวยไทยประทะมวยญี่ปุ่นครับหมดยกแรกครับก่อนนะครับยกแรกครับดูจังหวะล้วงลำตัวของนภาพลครับแหม่โดนไปหน้าสะบัดหน้าแหงหน้าหงายปินยกที่2ครับศึก M150สายเลือดต่างสีเจ้ามวยไทยประทะมวยซามูไรครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม M150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดคุณวินัยวีระผู้ชมครับผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักชกไทยก้าวไกลสู่แชมเปี้ยนโลกมาโดยตลอดครับทีฟีแผงสีเขียวเดฟิลินบรรเทาการปวดครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารครับสาราบรรเทาปวดครับภาพยนตร์เรื่องสาราแดงเห็นผีครับเรารางวัลอาชีพนะครับน็อกได้ 3,000 บาทครับโครงการฟื้นฟูสุขภาพกับเอ็นไซม์ในคนจนขอนแก่นนะครับระดมเช็งๆน้ำมันเหลืองเซกีไว้ละเอโดซีกินได้ขายได้ครับ 3,000 บาทมีรางวัลมากมายนะครับยาสมุนไพรสมหวังโดยคุณหมอสมหวังอีก 3,000 บาทครับชนะน็อกร้านตองคิง3หมอการเกษตรครับเอาละบนเวทีเริ่มจะตัดลำตัวได้ครับทางด้านของนภาพลเดินเบียดลำตัวขณะที่ยามาโมโตะนั้นแลกตลอดครับยก2เครื่องร้อนเร็วแล้วนะครับคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับศึกสายเลือดครั้งนี้นักมวยซามูไรนั้นตื่นตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายครับตื่นมาวอร์มคึกคักตั้งแต่โรงแรมแล้วคุณประเสริฐครับโอ้ยามาโมโตะนี่ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งนะครับของญี่ปุ่นวันนี้มีความตั้งใจที่จะเอาแชมป์เปี้ยนโลกของสภามวยโลกนะครับกลับบ้านอย่างแน่นอนครับโอ้โหเดินยับซ้ายตลอดครับโอ้โหตัดนภาพลเดินเข้าไปหาแล้วพยายามที่จะจิ้มหมัดแต่ก็ยังพลาดเป้าครับเริ่มตึงจะร้อนแล้วนะครับสภาพลเอโดซีครับ 3,000 บาทนะครับลงเช็งๆมันเหลือเช็งอิ๋วนะครับรวมทั้งโอกาสด้วยสุขภาพกับเอ็นไซน์ในคนคนนั้นกัน 3,000 บาทลงถึง 9,000 นะครับได้วันนี้คุณจะเป็นพรประธานพร้อมอาชีพเต็มที่นะครับตอนนี้สภาพลตั้งหลักตั้งตัวได้แล้วนะครับลุยได้แต่ช่วงยกแรกต้องยอมรับว่าเครื่องยังไม่ติดนะครับสภาพลเป็นมวยก็ต้องจ่ายคืนบ้างนะคุณนันชัยต้นๆต้องบล็อกต้องเก็บให้ดีนะครับรับเยอะๆเนี่ยอันตรายครับมาเลยครับระยะประชิดวงในครับเคาะไปเรื่อยครับสภาพลตวงซ้ายสั้นๆยามาโมโตะก็ตัดลำตัวเหมือนกันไม่มีใครเกรงศักดิ์ศรีไทยเลยครับมวยคู่นี้
รูปร่างนั้นใกล้เคียงกันอย่างยิ่งนะครับ1 2เข้าที่ใบหน้าของยาโมโตโดนครับตามผลงานเลยครับนภาพลยับซ้ายโต้ตลอดโอ้โหจังหวะปากขึ้นจมูกขึ้นเดินนะจังหวะวงในนะครับใครดีใครอยู่ครับตอนนี้แม่สักครู่โดนขวาเราเข้าไปนะครับทางด้านยาโมโตคราวนี้นภาพลครับเริ่มได้ใจครับหลังจากที่ยกแรกโดนเยอะเหมือนกันครับอันนี้ยาโมโตเริ่มโดนบ้างนภาพลบุกเข้าไปครับเครื่องแล้วนาพลเบียดเข้าไปโอ้โหโดนกดศีรษะไว้ก่อนครับหน้าตาดีครับหน้าตานี่แดงกลับไปหมดแล้วครับยามาโมโตแลกจังหวะหน้าทิ้งท้ายตัดลำตัวครับอ้าวครับล้วงนะครับนาพาบอลหมดยกที่2คุณสุจินเอื้อบุญยนันประธานกรรมการบริษัทนะครับทางขยาตาเสือ11ตัวจำกัดครับคุณพิชัยกิจอิทธิบริษัทสมปริตังกวยจับครับตราแปลงซิฟันคู่ครับและผลิตภัณฑ์ยาน้ำอันซินตราแปลงซิฟันคู่ครับเวทีที่แหมเริ่มเดือดแล้วนภาพลมาเสียจังหวะครับลื่นไปหน่อยนึงน่าเกมมันดูเดือดสุดๆครับวันนี้ทางนักชกญี่ปุ่นมาโต้ให้นภาพลนี่มวยที่เรียกว่าเดินหน้าลุยกันทั้งคู่แรกกันทั้งคู่ครับไม่มีใครยอมใครครับต่างฝ่ายต่างโดนเข้าไปวันนี้มีให้ชมถึง2คู่เลยครับการชิงแชมป์ WBC เอเชียคู่แรกดูนภาพลก่อนนะครับคู่ที่2ดูสุริยันแลกกันใกล้ๆครับหายใจเบียดกันเลยครับศีรษะชนศีรษะแลกจังหวะหน้ากันอยู่ครับใครจะแม่นใครจะหาจุดสรุปเจอก่อนกันครับตัดชายโครงลำตัวไปเรื่อยครับทางด้านของนาบาโบนยามาโมโตก็ดูครับ1 2โอ้โหต่างคนต่างโดนครับแลกบัดหน้าใครจะแม่นกว่ากันใครจะเปิดกากลดกากลงมาได้ครับคุณประเสริฐยามาโมโตนี่ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งครับยังสดใสเลยครับเดี๋ยวนะถูกแล้วไม่ยุบนะครับ1 2 3เข้าไปได้ของยาโมโตโอ้โหวันนี้นภาพลซ้อมดีเหลือเกินครับจังหวะ2นี่พลาดไม่ได้เลยครับแหมเริ่มจะเครื่องร้อนขึ้นมานะครับนภาพลต้องเดินหน้าลุยนะครับลุยกับเขาเดินหน้าอัดให้ได้ครับแรงอัดฉีดก็ยังเพียบครับเอโดเซกินได้กันได้ครับ 3,000 บาทในตรงเชียงๆนะครับมันเหลือจะเอว 3,000 บาทนะโครงการเพื่อสุขภาพกับเอ็มไซน์และผลผลิตจากอีก 3,000 บาทนะครับเราอยู่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับอีกครั้งหนึ่งครับให้กับวงการมวยบ้านเราโดยเฉพาะคุณศรีสุขรุ่งวิสัยครับในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันวันนี้โอ้โหดูครับซ้ายกระแทกและขวาเติมเต็มครับทางด้านนภาพลคุณสุชาติวิสิทธิ์วุฒินันท์ให้การสนับสนุนครับรายนี้ซ้ายกระแทกไปเรื่อยครับหนึ่งสองเอาละครับเริ่มจะคุมเกมได้ครับนาวาพลซ้ายกิ้งขวาเติมนะครับไล่เข้าต้อนหน้าบ้านแล้วครับหนีออกไม่ออกครับยามาโมโตโดนหนักๆต้านไหวหรือเปล่าวงนอกนี่ต้องระวังครับวงในเราดูจะสดชื่นครับดูจะสดชื่นเริ่มเบียดเข้ามานาวาพลจากเชียงรายครับปอดใหญ่ปลายแรงเคาะไปเรื่อยครับดันหัวไหล่ดันเคาะล่างแม่ศีรษะดันไปเรื่อยครับดูครับแลกกันสนุกครับมวยคู่นี้ยกที่3จะครบบริการครบ12ยกหรือเปล่านับน็อกเชงๆเอโดซินอีก 3,000 บาทเอาละครับซ้ายโดนโดนนะครับทางด้านยามาโมโตต่างคนต่างโดนคืนบ้างครับตามมาหมดหมดยกที่3ติดสายเลือดต่างสีครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมานั้นเป็นยก3ครับดูซ้ายตัดลำตัวของนภาพลดูครับมีล่างสลับบนครับขณะที่ยามาโมโตนั้นได้ความไวครับรูปของสปีดหมัดเรานั้นได้อาการหนักแรงครับตาม